ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงพ้นแล้วจากคติทั้งปวงผู้ทรงพ้นแล้วจากคติทั้งปวงทรงกำจัดเสียซึ่งริ่มคืออวิชชาทรงกำจัดเสียซึ่งริ่มคืออวิชชาพร้อมทั้งตัณหาและความยินดีพร้อมทั้งตัณหาและความยินดีทรงเจริญอัตถังคิกมรรคทรงเจริญอัตถังคิกมรรคอันถูกต้องอมตะบทอันถูกต้องอมตะบททรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จไปแล้วเพื่อประกาศพระธรรมจักรเสด็จไปแล้วเพื่อประกาศพระธรรมจักรยังเวนยสัตว์ให้พ้นจากภัยยังเวนยสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏะข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ประเสริฐกว่านาคผู้ประเสริฐกว่านาคมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชาอย่างยิ่งแล้วบูชาอย่างยิ่งแล้วทรงบรรลุพยานันดีทรงบรรลุพยานอันดีทรงส่องแสงแห่งพระธรรมอันประเสริฐทรงส่องแสงแห่งพระธรรมอันประเสริฐทรงเป็นพุทธมหานาถาทรงเป็นพุทธมหานาถาทรงประทานความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงทรงประทานความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงทรงปลดเปลื้องความทุกข์ของนรชนทรงปลดเปลื้องความทุกข์ของนรชนผู้เกิดเพราะตัณหาเพียงดังฉับอันฉาบทาไว้ผู้เกิดเพราะตัณหาเพียงอันฉาบทาไว้ทรงปราศจากเครื่องผูกพันทรงปราศจากเครื่องผูกพันข้าพเจ้าขอนมัสการด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้าขอนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงปราศจากหมอกมัวแห่งธุรีผู้ทรงปราศจากหมอกมัวแห่งธุรีผู้ไม่มีทุกข์ในพระทัยผู้ไม่มีทุกข์ในพระทัยทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งหลายทรงเป็นผู้เลิศทรงเป็นผู้เลิศชำระล้างมลทินคือกิเลสได้หมดจดชำระล้างมลทินคือกิเลสได้หมดจดเสด็จถึงพระนิพพานอันไม่มีแดนเสด็จถึงพระนิพพานอันไม่มีแดนทรงกระทำการริดรอนคติเสียได้ทรงกระทำการริดรอนคติเสียได้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าไม่มีกิเลสเพียงดังปราทรงกำจัดธรรมเป็นอันเป็นปฏิปักษ์แล้วทรงกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์แล้วด้วยฤทธิ์อันใหญ่หลวงด้วยฤทธิ์อันใหญ่หลวงข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล้าเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้เสด็จอุบัติขึ้นในสกุลผู้เสด็จอุบัติขึ้นในสกุลที่บุคคลที่มีบุญน้อยยากจะได้พบที่บุคคลผู้มีบุญน้อยยากที่จะได้พบทรงมีพระลีลาที่งดงามทรงมีพระลีลาที่งดงามแห่งพระสรีระปรากฏแห่งพระสรีระปรากฏทรงถึงพยศแผ่ไปในไตรภพทรงถึงพยศแผ่ไปในไตรภพทรงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาทรงบรรลุธรรมที่อันเป็นที่สิ้นไปผู้อันโลกธรรมทั้งหลายมิอาจทำให้หวั่นไหวได้ผู้อันโลกธรรมทั้งหลายมิอาจให้หวั่นไหวได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นประดุจดวงอาทิตย์ผู้ทรงเป็นประดุจดวงอาทิตย์ทรงเผาผลาญบาปธรรมที่บัณฑิตเกลียดเสียได้ทรงเผาผลาญบาปกระทำที่บัณฑิตเกลียดเสียได้ทรงตัดภพสามทรงตัดภพสามและเหตุของภพได้เด็ดขาดแล้วและเหตุของภพได้เด็ดขาดแล้วทรงมีพระเมตตาทรงมีพระเมตตาแม้บุคคลที่เป็นข้าศึกแม้บุคคลที่เป็นข้าศึกทรงมีพระอำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงมีพระอำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงกำจัดอริแม้เป็นพวกทิพในโลกเสียได้ทรงกำจัดอริแม้เป็นพวกทิพในโลกเสียได้ทรงมีอภิญญาอันเป็นพริตวิเศษทรงมีอภิญญาอันเป็นพริตวิเศษข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล่าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงผู้ทรงแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงทรงเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงทรงเป็นที่บูชาของเทว
ดาและมนุษย์ทั้งปวงทรงได้พยานอันเห็นแจ้งแล้วทรงได้พยานอันเห็นแจ้งแล้วทรงอย่างรู้ธรรมทั้งปวงทรงอย่างรู้ธรรมทั้งปวงทรงถึงธรรมอันปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วทรงถึงธรรมอันปราศจากเครื่องปรุงแต่งทรงดำรงอยู่ในโลกแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยโลกทรงดำรงอยู่ในโลกแต่ไม่แปดเปื้อนด้วยโลกข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกราบข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกราบแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระเมตตาหาประมาณมิได้ผู้ทรงมีพระเมตตาหาประมาณมิได้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกทรงเป็นที่พึ่งของโลกทรงประทานพระธรรมทรงประทานพระธรรมเป็นเครื่องนำออกจากวัฏทุกข์เป็นเครื่องนำออกจากวัฏทุกข์ทรงแสดงธรรมอันดีทรงแสดงธรรมอันดีด้วยพระสุรเสียงอันไม่บกพร่องด้วยพระสุรเสียงอันไม่บกพร่องและด้วยพระวิริยะอันไม่ย่อหย่อนและด้วยพระวิริยะอันไม่ย่อหย่อนโดยไม่ทรงหวั่นไหวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยโดยไม่ทรงหวั่นไหวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกราบข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงกราบแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้อํานวยสรีระแห่งพระบารมีผู้อํานวยพระสรีระแห่งพระบารมีทรงกำจัดความเศร้าหมองเพราะกิเลสทรงกำจัดความเศร้าหมองเพราะกิเลสผู้พ้นแล้วจากนิวรธรรมทั้งหลายผู้พ้นแล้วจากนิวรธรรมทั้งหลายทรงยังแผ่นดินให้เต็มด้วยเสียงกึกก้องแห่งชัยชนะทรงยังแผ่นดินให้เต็มด้วยเสียงกึกก้องแห่งชัยชนะทรงทำชนผู้มีปกติกล่าววาจาไม่น่ารักแม้ทั้งปวงทรงทำชนผู้มีปกติกล่าววาจาไม่น่ารักแม้ทั้งปวงให้น้อมกายลงกราบพระบาทให้น้อมกายลงกราบพระบาทด้วยพระวาจาอันไพเราะด้วยพระวาจาอันไพเราะทรงเป็นผู้อันคนดีนอบน้อมแล้วทรงเป็นผู้อันคนดีนอบน้อมแล้วสาธุเดี๋ยวเราจะไปนะเดี๋ยวจะไปข้างในกันก่อนเสียงจะได้ไหมฮะงั้นจะยอมบูชาอยู่เฝ้าตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปบูชารอบข้างในก่อนช่วงนี้คนตรงนี้เยอะอยู่เนาะนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอนะสัจจวัชเชนะวัตถิยังสัตุสาสะเนวัตถิยังสัตุสาสะเนนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะเอเตนะสัจวัชเชนะขอให้เราท่านทั้งหลายจงน้อมจิตในการบูชาสมาทานแล้วก็ตั้งใจในการที่จะน้อมนำคำสอนของพระศาสดาไปขัดเกลาไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัตินั้นๆเริ่มตั้งแต่สรณคมพัฒนาตนเองเข้าถึงโลกุตตรธรรมพระศาสดาสร้างบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10มาอย่างยาวไกลใน20ประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนมหากัปพระศาสดาปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ4อสงไขยได้รับพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าแทบใต้มูลบาทพระศาสดาพระทีปังกรนั้นพระศาสดาบอกว่าตถาคตบำเพ็ญบารมีมาไม่ใช่เพื่อสักการะบูชานะเพื่อเป็นปัจจัยแก่ธรรมบูชาเราท่านทั้งหลายมีสักการะคืออามิสบูชาจงนำอามิสบูชาเหล่านั้นถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังแก่ธรรมบูชาอะไรคือธรรมบูชาคือทำศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งตรงพุทธประสงค์ที่พระบรมศาสดาได้มาเหยียบโลกใบนี้ในครั้งแรกชมพูทวีปแห่งนี้หรือว่าสถานที่รุมบินีวันเหล่านี้เป็นมงคลเป็นสถานที่เป็นอุดมมงคลที่พระศาสดาสร้างบารมีเต็มแล้วไปรออยู่ในชั้นดุสิตเมื่อครบกำหนดเวลาเทพเทวดาพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลไปราตนาทูลเชิญให้พระศาสดานั้นมาส่งเข้าสู่พระครรภ์ของพระมารดา10เดือนออกจากพระครรภ์7วันพระมารดาที่วงคตและไปรออยู่ในชั้นดุสิตต่อมาพระศาสดาก็
อุบัติเกิดขึ้นมาณที่ตรงนี้แหละเป็นสถานที่ที่พระศาสดาทรงใช้พระบาทเหยียบพื้นแผ่นดินเป็นครั้งแรกเป็นสถานที่ที่เป็นอุดมมงคลเป็นชมพูทวีปเป็นทวีปของผู้มีบุญเป็นทวีปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทวีปที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นทวีปที่จักรพรรดิทั้งหลายมาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะอสีติมหาสาวกอีกมากมายมหาสาวกทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมาเกิดมาในทวีปที่มีบุญนี้ทั้งนั้นเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาเหยียบมงคลจักรวาลที่มีบุญอย่างนี้แล้วอย่าเสียชาติเกิดตั้งอัตยาศัยให้มั่นคงตั้งศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาให้แข็งแรงนะว่าเรามีศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่เป็นพระศาสดาที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดามาอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เพื่อประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายเราท่านทั้งหลายมาที่พุทธเจดีย์สถานต่างๆจงอ่านพุทธประสงค์ให้ออกว่าพระศาสดาหวังอะไรในตัวเราท่านทั้งหลายพระศาสดาหวังให้สาวกของท่านนั้นปฏิบัติตามรอยบาทพระศาสดาเดินตามมัชฌิมาปฏิปทานนะไม่ใช่เดินตามอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือกามสุขัลลิกานุโยคไม่ใช่ไปเดินผิดทางพระศาสดามีพระมหากรุณาธิคุณต่อเราท่านทั้งหลายมีพระปัญญาคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเราท่านทั้งหลายมีสักการะมาถวายนอบน้อมพระศาสดาไม่พอต้องนำสักการะอามิสบูชาเกื้อหนุนต่อธรรมบูชาให้ในกระแสใจให้ได้นำกระแสชีวิตของตนเองฝึกฝนพัฒนาจากปุถุชนเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาจากพระสกทาคาเป็นพระอนาคาจากพระอนาคาเป็นพระอรหันต์ให้ได้นะถ้าเกิดมาทั้งทีเสียชาติเกิดไม่สามารถขัดเกลาตนเองเดินตามรอยบาทพระศาสดาได้เราจะผิดหวังทั้งชีวิตนะเพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดามีความแตกดับไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดาหาสาระของความงามไม่ได้หาสาระของความเที่ยงไม่ได้หาสาระของความเป็นอัตตาตัวตนหรือความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยฉะนั้นเราได้มาซบศีรษะใต้เบื้องบาทพระศาสดาได้มาถวายรายงานแก่พระศาสดาว่าเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเนาะเราได้นำอัตภาพที่ไม่มีสาระมาเฝ้าพระศาสดาในแดนประสูตรในแดนที่ผู้มีบุญทั้งหลายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายมาเหยียบพื้นแผ่นดินครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราได้มาซบศีรษะใต้เบื้องบาทพระศาสดาแล้วขอให้ตั้งอัธยาศัยทำปุพพะเจตนาที่เป็นไปกับศรัทธาที่มั่นคงเป็นไปกับเจตนาที่มั่นคงเป็นไปกับปัญญาที่มั่นคงให้มีความเพียรในการยกระดับจิตใจให้เป็นไปกับกุศลอย่างต่อเนื่องอย่าทำให้จิตนั้นเกิดความท้อหรือเกิดความกลัวพระศาสดาในคำว่าพุทธะเป็นเครื่องกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลายนะทำให้เรานั้นหันจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กลับเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เราไม่รู้จักทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์แต่พระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้เพื่อมาชี้ทางบรรเทาทุกข์นะชี้ความสุขเกษมสารเนี่ยชี้ทางให้เรานั้นเพื่อจะเข้าถึงปรินิพพานคือการดับจากวัฏทุกข์โดยสิ้นเชิงอย่ามัวมาชมเพียงแค่มาเห็นว่าสวยงามน่าอัศจรรย์โอ้ดีจริงอะไรต่างๆเราได้มาแค่นั้นมันไม่พอต้องมาปฏิญญาว่าข้าพเจ้าจะละบาปอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของข้าพเจ้าให้ได้ข้าพเจ้าจะต้องเดินตามรอยบาทพระศาสดาข้าพเจ้าเห็นคุณของพระศาสดาว่าพระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพระศาสดาจะตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับพระองค์ตรัสรู้ง่ายมากฟังพระธรรมเทศนาไม่ถึงสี่บาทพระคาถาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขีณาสพทันทีนะแตกฉานในอสิปริสัมภิทาญาณแล้วก็ในวิชา8เป็นต้นเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเลยแต่ว่าพระศาสดามีพระมหากรุณาที่คุณต่อสัตว์โลกโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายกรุณาว่าพวกเรานั้นจะมีดวงตาที่มืดบอดเพราะไม่มีญาณปัญญาประชุมในกระแสจิตเราท่านทั้งหลายก็กลายเป็นคนบอดคนหลงคนไม่รู้เรื่องเขาเรียกมีโมหะที่ว่าหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากไม่สามารถที่จะเดินตามรอยบาทได้อย่างถูกต้องมัวมากังวลต่อเรื่องอื่นไม่ได้ใส่ใจในการขัดเกลากายกรรมไม่สะอาดวจีกรรมไม่สะอาดมโนกรรมไม่สะอาดไม่ทำกายให้สุจริตวจีกรรมให้สุจริตมโนกรรมให้สุจริตไม่พร้อมที่จะเดินตามสติปัฏฐาน
ไม่พร้อมพร้อมที่จะเดินตามมรรคมีองค์8ไม่พร้อมที่จะขัดเกลาตนเองด้วยศีลเอาศีลไปขัดเกลาเพื่อจะทำลายโทสะเอาสมาธิไปขัดเกลาเพื่อจะทำลายโลภะเอาปัญญาขึ้นมาขัดเกลาเพื่อจะทำลายโมหะความหลงความมืดบอดของจิตได้เราท่านทั้งหลายมาในวันนี้แล้วเป็นโอกาสอันดีของเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาถวายสักการะมาถวายรายงานว่าเรามีสักการะของหอมใดๆจักถวายพระศาสดาและเรามีธรรมะอะไรที่จะถวายพระศาสดาเราในฐานะเป็นภิกษุในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานั้นเป็นลูกของพระศาสดาพระศาสดาตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเป็นอามิสทายาทของเรานะแต่จงเป็นธรรมทายาทของเรานะเราสร้างบารมีมาไม่ใช่เพียงแค่อามิสบูชานะแต่เราปรารถนาให้เธอทั้งหลายนั้นเป็นธรรมทายาทคือเป็นทายาทโดยพระธรรมในการเจริญศีลสมาธิปัญญาในการที่จะประคับประคองตนเองให้เข้าสู่ระดับที่โลกิยธรรมพัฒนาถึงโลกุตตรธรรมขอให้เราท่านทั้งหลายจงน้อมจิตในการบูชาสมาทานแล้วก็ตั้งใจในการที่จะน้อมนำคำสอนของพระศาสดาไปขัดเกลาไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ประโยชน์ตามสมควรแก่การปฏิบัตินั้นๆเริ่มตั้งแต่สรณคมพัฒนาตนเองเข้าถึงโลกุตตรธรรมขอบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทำดีของเราทั้งหลายจงเป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการเถอสาธุสาธุเอาลอยไปเลยเอาลอยไปเลยแล้วจะออกเดี๋ยวมีคณะต่อมาอีกนึงสาธุสาธุอ่ะใครมีกล้องหอมมีอะไรอ้าวเดินเดินอ้าวถามปัญหาคือวันนี้ที่ไปที่ลุมพินีใช่ไหมคะใช่เลยแล้วก็หนูก็เห็นว่ามีคณะศรัทธาหลายคณะแล้วก็มีเสียงเข้ามาแทรกเป็นระยะระยะจะทราบว่าวิธีการพิจารณาของเราอะค่ะเวลาที่เราได้ยินที่ศรัทธาจากคณะอื่นๆแล้วเราก็กำลังที่จะสวดไม่ทราบว่าเราจะต้องพิจารณายังไงเพื่อที่จะไม่หลุดศรัทธาตรงนี้ก็คือว่าเวลาตั้งใจจะสวดก็ต้องสมาธิสติต้องตั้งมั่นอย่าให้หลงลืมถึงแม้จะมีเสียงอะไรแทรกเข้ามายกตัวอย่างไม่ต้องอะไรที่ปรินิพพานเนี่ยซึ่งมีคนกระทำไม่เหมาะสมต่อพระศาสดาอามาเชื่อว่าหลายท่านกิเลสต้องเกิดที่มาทำไม่เหมาะสมเลยเช่น อยู่ในฐานะเป็นพระก็ไม่เคารพพระศาสดาใส่หมวกนี่นะใส่ถุงเท้าซึ่งไม่เหมาะเลยอย่างนี้แล้วก็ไปยืนอยู่ตรงศีรษะแล้วก็ยื่นมือข้ามพระเศียรของพระศาสดาโยมที่เป็นโยมผู้หญิงที่เป็นอุบาสิกาทั้งหลายก็ไปขูดที่ว่าพระนาสิกของพระศาสดาแล้วก็อะไรไปแปะทั่วปิดหูปิดตาปิดอะไรอะไรต่างเราจะเห็นว่ากระทำการไม่บังควรต่ออุเทสิกะเจดีของพระศาสดาเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นพระศาสดานั่นเป็นพระศาสดาโดยฐานะแห่งพระธรรมนะแต่เราก็ต้องวางใจให้เป็นว่าเป็นอย่างนี้นี่แหละเพราะข้อมูลไม่แข็งแรงก็เลยปฏิบัติต่อพระชินเจ้าไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่เป็นเขาก็ใส่รองเท้าเข้าไปบ้างเหยียบย่ำบ้างมีวาจาทุจริตบ้างกายทุจริตบ้างจิตใจก็เป็นมโนทุจริตไปก็ไปขออะไรกันสารพัดเลยแย่ยุ่นวุ่นวายไปหมดเหมือนถ้าไปบ้านของนาถาพินิกาเศรษฐีก็ไปตะโกนขอให้ร่ำขอให้รวยกันว่ากันไปเราก็จะเห็นน่าสลดใจนะแต่กลุ่มที่เราศึกษามีข้อมูลชัดเจนแล้วเราก็มองเห็นก็ได้ปรงธรรมสังเวคะวันนี้แหละในอนาคตเบื้องหน้าในชาวพุทธที่อ่อนแอทางด้านปัญญาตีบตันทางด้านปัญญาเขาก็ปฏิบัติต่อพระศาสดาไม่ถูกที่สุดจริงๆก็ไปประทุษร้ายต่อพระศาสดากรรมของเขาก็ทำให้เขาต้องเจ็บปวดในอนาคตก็ควรตั้งกรุณาในใจกับเขาว่าถ้าเขารู้เขาจะไม่ทำนะไม่มีใครอยากจะเอามีดฟันหัวตัวเองในอนาคตนะไม่มีใครอยากจะเอาลูกศรเสียบอกตัวเองในอนาคตแต่เพราะโทษของการไม่รู้ทั้งนั้นเลยโยมเนี่ยพระศาสดาเห็นบุคคลเหล่านี้จึงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงปรารถนาที่จะค้นสัตว์หรือสัตว์อาจารย์บอลการเจ้าค่ะที่ลุมพินีนะคะในขณะที่เรากำลังสวดอยู่อะค่ะโยมได้ยินอีกคณะหนึ่งอะนะคะร้องเพลง Happy Birthday เ
คราวนี้มันทำให้จิตของโยมอ่ะเกิดความรู้สึกว่าเหมาะสมหรือเปล่านี่คือโทษของการไม่รู้หรือเปล่าหรือโยมไม่เข้าใจไปเองโยมไม่เข้าใจว่าถูกหรือผิดที่เขาทำกันแบบนั้นนะคะอาจารย์ว่าคือตรงนี้จริงๆอาการที่ไม่รู้จักพระศาสดานี่เลยเขาคิดว่าคงจะไปร้องเพลงวันเกิดให้กับศาสดาซึ่งมันคนละเรื่องเลยงั้นตรงนี้ถ้าเรามองมันจะเห็นหลายรูปแบบตรงนี้แหละเวลาเรามาเนี่ยให้มาพิจารณาว่าพระศาสดาเคยยกตัวอย่างว่าตอนที่อดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสารทำบุญเนี่ยนะเจริญกุศลใหญ่โตมากกลุ่มหนึ่งไปสุคติอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเปรตเนี่ยนี้ก็เหมือนกันไม่ต่างกันที่ไหนมีการเจริญกุศลที่ไหนที่นั่นก็มีการทำบาปนะที่นั่นจะมีเป็นเรื่องปกติสำหรับคนเขาคนมืดบอดก็คือจะทำบาปต่อหน้าพระศาสดาคนมีปัญญาทั้งหลายก็มาเจริญกุศลเขาก็กลับไปกันขอให้เราเป็นกลุ่มในการที่มีปัญญามาเจริญกุศลเห็นสิ่งเหล่านี้จะได้เกิดสะดุ้งสะเทือนว่าต้องตั้งมนสิการว่าเรายังไม่พ้นอัฏฐะต้องอ่านให้ออกเข้าใจใช่ไหมเข้าไปให้โยมพัทลีต้องอ่านอัฏฐะออกว่าเขาที่เป็นอย่างนั้นเขาบอกอะไรกับเราเขาบอกว่านี่นะท่านทั้งหลายสมัยก่อนเราก็เป็นคนที่ฉลาดในคำสอนมากในยุคก่อนในภพก่อนเราเป็นคนที่ฉลาดในคำสอนปฏิบัติต่อพระศาสดาได้อย่างถูกต้องแต่เพราะภพชาติเพราะการไม่พ้นจากการเกิดเพราะกิเลสยังไม่ถูกประหารมาพบนี้มาปัจจุบันในชาตินี้ข้าพเจ้าจึงกระทำผิดต่อพระศาสดาแต่ท่านก็อย่าประมาทนะเพราะปัจจุบันพบนี้ท่านก็ศึกษาท่านจึงไม่กล้าทำเหมือนเราแต่ท่านก็ยังละกิเลสไม่ได้ท่านอาจจะแย่กว่าเราก็ได้เขาบอกอัฏฐะละครนี้คิดให้ออกนะคิดให้ออกนั่นเขาเตือนเราพระเยริญพรค่ะพระอาจารย์กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูสงสัยบอกว่าพระพุทธเจ้าประสูติมาแล้วเดินได้7 ก้าวอะค่ะหลังจากเดิน7 ก้าวแล้วเป็นยังไงเป็นเด็กต่อหรือว่าโตไปเลยทราบมีบอกไว้ไหมพอเดินมาจะบรรยายอยู่แล้วพอเอิญมันหมดเวลาค่ะถ้าในชั้นของคำสอนเนี่ยนะที่ว่าเดินเนี่ยคนทั้งหลายเห็นประดุจดังกุมารอายุ16 ขวบแล้วก็ลอยไปในอากาศเนี่ยเห็นในลักษณะอย่างนั้นที่ว่ามีดอกบัวรับก็คือเป็นเด็กนั่นเองแต่ก่อตอนที่ว่าออกมาครั้งแรกว่าองค์มาประกาศอะไรประกาศกรณีแห่งการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าคืออย่างนี้นะที่เล่าไปนะน่าจะชัดเจนตอนที่ว่าในวันที่พระบรมศาสดาเนี่ยที่จริงมาเล่าแค่อธิบายแค่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะไม่ปฏิบัติต่อเรื่องนะมาไม่อยากจะพูดยาวไงถ้าพูดยาวต้องชักเรื่องมาค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ตรงนี้ก็คือยกตัวอย่างว่าในวันที่พระศาสดาประสูติเนี่ยออกจากพระครรภ์ต้องรู้ตั้งแต่นู่นเนี่ยการมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดาเนี่ยพระศาสดาตรวจก่อนใช่ไหมว่าใครจะเป็นแม่อย่างเงี้ยต้องดูดิคนที่สร้างบารมีมาจนเต็มบริบูรณ์เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเราจะได้ฐานะนั้นก็ได้ถ้าเราทำบารมีให้เต็มอย่างท่านนี่นะแต่ถ้าเราไม่สร้างบารมีเลยผมว่ามาดูแค่ผลที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยจบเลยนะเราไม่รู้เหตุถ้าทุกคนอยากจะทำได้อย่างท่านเนี่ยก็สร้างเหตุให้เท่าท่านไอการทำตรงนี้จึงเป็นเรื่องปกติเงี้ยเขาเรียกธรรมดาของบริษัทธรรมดาของบริษัทเนี่ยการอยู่ในครรภ์ต้องนั่งขัดสมาธิธรรมดาของบริษัทนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในครรภ์แล้วแม่จะต้องมองเห็นแม่ก็เกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขและธรรมดาของบริษัทนั้นเนี่ยออกจากครรภ์นั้นเนี่ยผุดผ่องนี่นะไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินทั้งหลายธรรมดาของโพธิสัตว์นั้นจะมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นธรรมดาของโพธิสัตว์นั้นก็คือเท้ามหาพรหมซึ่งเป็นพระอรหันต์มาจากสุทธาวาสใช้ตะข่ายทองคำรองรับนี่เป็นธรรมดาในรายละเอียดก็ต้องดูจากเหตุผลแต่ถ้าเล่าแค่นี้นะอย่างที่ในพุทธวัตรที่เรามาศึกษากันเนี่ยเอาเลยค้านกันตายเลยแต่ถ้าเล่าเรื่องกรรมก่อนนะว่าพระองค์ทำอะไรมาทานยังไงถึงได้ฐานะนี้ศีลยังไงจึงได้ฐานะนี้เนคขัมมะบารมียังไงจึงได้ฐานะนี้ปัญญาบารมียังไงนะ
ถ้าพูดถึงในเรื่องของลัคนาสูตรนี่นะชัดเลยที่ได้ฐานะนี้เพราะอะไรอะไรในรายละเอียดก็เนี่ยมันอยู่ที่ข้อมูลจริงๆใช่ไหมถ้าศึกษาข้อมูลแล้วก็ไม่กังวลในเรื่องตรงนี้เลยอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะสรุปประเด็นเวลา